วันนี้จะขอพูดถึงหนังที่กำลังจะเข้าเร็วๆนี้หน่อยครับอย่าง The Creator ภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์ที่หลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหละครับว่าส่วนใหญ่ของหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการถ่ายทำที่ประเทศไทยของเรานี่เองจากที่เห็นในเทรลเลอร์แล้วเนี่ยงานภาพสวยมากจริงๆครับแถมคราวนี้ไม่ได้มาเล่นๆการันตีด้วยผู้กำกับอย่างGareth Edwards ครับที่มีผลงานชิ้นโบแดงอย่าง Star Wars Rogue One และ Godzilla ในปี2014บอกตรงๆว่าในเวลานี้ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรของ The Creator ในมือเท่าไหร่ครับคลิปนี้เลยไม่ได้เจาะจงหรือว่าจะเจาะลึกอะไรแค่อยากจะมาแชร์ความตื่นเต้นเฉยๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะมีการบอกพล็อตต่างๆเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจครับเวลาเข้าไปดูจะได้อรรถรสเพิ่มมากขึ้นเอาล่ะครับเราไปเริ่มกันดีกว่า The Creator เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวของโลกยุคอนาคตอันใกล้ครับเทคโนโลยีต่างๆพัฒนาไปไกลตามที่คาดฝันไว้แต่ในตอนนี้โลกกำลังอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับเหล่าปัญญาประดิษฐ์ที่มาถึงจุดแตกหักจากเครื่องมือที่เคยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยกลับหันปากกระบอกปืนเข้าสู่ผู้สร้างหัวลบนิวเคลียร์ถูกจุดระเบิดที่มหานครลอสแองเจลิสโดยฝีมือของ AI กลายเป็นจุดแตกหักระหว่างมนุษย์และจักรกลเกิดเป็นสงครามครั้งใหม่ครับเหล่าปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหญ่ถูกตามล่าและกำจัดไปแทบหมดสิ้นชัยชนะกำลังจะตกอยู่ในมือของมนุษย์แล้วอีกฝ่ายเหลือจำนวนเพียงแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นแต่พวกมันก็ยังไม่ได้หมดเกี้ยวเล็บข้อมูลล่าสุดที่กองทัพได้รับแจ้งมาว่าฝั่งปัญญาประดิษฐ์เตรียมจะใช้ไพ่ตายลับสุดยอดอาวุธปริศนาที่เพิ่งพัฒนามาใหม่เพื่อพลิกเกมและมนุษย์จะยอมให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้โจชัวสุดยอดทหารแห่งหน่วยพิเศษพร้อมลูกทีมเดินทางมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แหล่งกบดานสุดท้ายของผู้ก่อการร้าย AI เขามาเพื่อแทรกซึมและบ่อนทำลายอาวุธที่ว่านี่แต่เมื่อไปถึงสถานที่แล้วกลับพบว่าอาวุธที่ว่านั่นเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งแม้ร่างกายจะมีเค้าโครงของจักรกลแต่นอกจากนั้นแล้วนี่ก็เป็นเพียงแค่เด็กธรรมดาความลังเลเกิดขึ้นในใจของผู้ล่าสังหารโจชัวจะหาทางออกให้กับเรื่องนี้ได้หรือไม่อนาคตของมนุษยชาติและเหล่าปัญญาประดิษฐ์จะลงเอยอย่างไรติดตามได้ใน The Creator ครับไม่รู้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับในโลกของภาพยนตร์ที่นำเราเข้าสู่ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และ AI เป็นพล็อตยอดฮิตสำหรับแนวไซไฟเลยแหละซึ่งถามว่าเบื่อไหมก็ไม่เคยครับเอามาอีกเอามาเยอะๆเลยครับดูได้ทั้งวันซึ่งไอ้เรื่องราวของ AI เนี่ยก็ขยายความไปได้หลายแบบครับหลายแนวอีกด้วยต้องเรียกว่ามันยิบย่อยสุดๆผมจะขอพูดถึงแค่2แนวหลักๆครับอันแรกก็จะเป็นแนวสู้กันจ๋าๆเลยอย่างซีรีส์ Terminator The Matrixหรือในหนังฮีโร่ที่เราดูอย่าง Age of Ultron แบบนั้นก็ได้ครับซึ่งจริงๆเนี่ยมีเยอะครับแต่ว่าขอยกตัวอย่างมาเท่านี้ก่อนอันนี้จะเป็นแนวสู้รบครับแสดงให้เห็นถึงสงครามและภาพใหญ่ระหว่างคนและจักรกลตัวร้าย AI ในเรื่องเนี่ยก็มักจะเป็นแนวโหดพิเศษด้านการรบบวกกับคาแรคเตอร์แนวเผด็จการยิ่งทำให้น่ากลัวมากขึ้นไปอีกกับอีกแนวนึงครับที่จะเน้นเป็นเรื่องปรัชญาว่าด้วย AI ที่ชวนให้เราตั้งคำถามถึงการมีตัวตนการมีอยู่ครับแล้วก็สามัญสำนึกของมันหลายคนน่าจะคิดไปถึงหนังในตำนานอย่าง Blade Runner อันนั้นก็ใช่ครับแต่ว่าที่สุดของแนวนี้เน้นๆเลยผมขอยกให้กับหนังอย่าง Ex Machina ครับนี่คือสุดยอดอย่างแท้จริงถ้าพูดถึง AI ชื่อของหนังเรื่องนี้จะแวบเข้ามาเป็นเรื่องแรกเสมอตอนดูประทับใจมากๆครับหนังมันฝังเข้ามาในหัวของเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ได้จริงๆซึ่งถามว่าแล้วหมีเนี่ยยก2แนวทางของ AI ขึ้นมาทำไมก็เพราะว่าผมสัมผัสถึงกลิ่นอายทั้ง2แบบนี้ได้จากการดูเทรลเลอร์ของ The Creator เพียงเรื่องเดียวครับนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้มากขนาดนั้นตัวพล็อตโชว์ให้เห็นสงครามครั้งใหญ่ความขัดแย้งอันใหญ่โตระหว่างมนุษย์กับ AI รวมไปถึงสถานการณ์ที่เป็นตัวจุดชนวนครับผมคิดว่ามันถูกคิดออกมาได้ฉลาดมากการจุดนิวเคลียร์ในเมืองใหญ่แบบนั้นคิดยังไงก็เป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้จริงๆครับธีมของเรื่องถ้าเกิดว่าดูดีๆครับฝั่งมนุษย์ดูจะเป็นฝั่งที่ใจร้ายนะครับแต่เหตุผลตั้งต้นของมันก็ถือว่ามีเหตุผลมากๆมาถึงฝั่ง AI กันบ้างครับจากที่เห็นในเทรลเลอร์เนี่ยมันก็ชวนตั้งคำถามเหมือนกันว่าพวกเขานั้นโหดร้ายถึงขั้นก่อเหตุวินาศกรรมแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเราหุ่นยนต์ที่มาอยู่ในประเทศไทยดูกลมกลืนเป็นที่ยอมรับพวกเขาคอยปกป้องชาวบ้านด้วยซ้ำซึ่งก็น่าจะตรงกับเจตนาแรกที่พวกมันถูกสร้างขึ้นแต่ว่านี่เนี่ยเป็นอีกแผนของพวกมันหรือเปล่าที่ต้องการจะหลอกใช้มนุษย์เป็นโล่เจ้าสุดยอดอาวุธที่ AI สร้างขึ้นมาเป็นเด็กที่หนังใส่เข้ามาก็ยิ่งชวนตั้งคำถามมากขึ้นไปอีกว่าทำไมต้องเป็นเด็กท่าทีสงบนิ่งรู้สถานะของตัวเองดีว่าเป็นอะไรยอมรับความเป็นไปของทุกอย่างตัวละครนี้จะพาคนดูไปถึงจุดไหนกันแน่ครับอันนี้น่าสนใจมากเห็นไหมครับการรวมกันของพล็อต AI ทั้ง2แนวอยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วให้ฟีลแบบ Blade Runner แต่มาในรูปแบบของสงครามที่มีภาพใหญ่กว่าอลังการกว่า
งานภาพเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้จริงๆครับจากที่ดูในเทรลเลอร์เนี่ยมีทั้งฉากสงครามขนาดใหญ่มีสิ่งปลูกสร้างแล้วก็อุปกรณ์ล้ำๆมากมายและที่สำคัญก็คือทั้งหมดเกิดขึ้นโดยมีฉากเมืองไทยเวอร์ชันสวยงามเป็นเบื้องหลังครับผมรู้อยู่แล้วว่าประเทศเราเนี่ยสวยเยอะแต่พอได้เห็นมาในหนังฟอร์มยักษ์ถ่ายด้วยมือระดับเทพๆใช้คำว่าสวยไม่น่าจะพอครับต้องใช้คำว่าน่าตะลึงเลยมากกว่ามันออกมาดูดีมากๆผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันครับบ้านมุงสังขบุรีเชียงดาวแล้วก็สามพันโบกบอกตรงๆว่าผมไม่เคยไปสักที่ครับแต่คิดว่าจะไปตามรอยแน่ๆหลังจากที่ได้ดู The Creator ครับใครเคยสัมผัสแล้วบอกเล่าบรรยากาศได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเมื่อเทียบกับในเทเลอร์นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสนามบินสุวรรณภูมิกับ Airport Link ครับสถานีมักกะสันก็มีด้วยเหมือนกันในเรื่องงานภาพต่างๆแล้วก็การถ่ายทำดูแลพวกนี้เนี่ยส่วนนึงก็ต้องยกเครดิตให้กับเกรกเฟรเซอร์ครับผู้เป็นโคโปรดิวเซอร์คอยดูแลเรื่องงานภาพของเรื่องนี้แกเนี่ยถือเป็นมือฉมังครับที่เหมาะกับการรังสรรค์ฉากและซีนสวยๆมากมายแล้วก็ชนะออสการ์สาขาภาพไปแล้วนะครับในปี2022ถ้าถามว่าผลงานที่ผ่านมาของพี่แกเด่นๆมีอะไรบ้างลองไล่หนังตามลิสต์นี้ครับ Zero Dark Thirty โลก1 The Batman ของ Matt Reeves ที่เราได้ดูไปก่อนหน้านี้ซึ่งภาพมันสวยมากๆครับแล้วก็ยังมีดูนทั้งพาร์ท1แล้วก็พาร์ท2ที่กำลังจะเข้าดูรายชื่อพวกนี้สิครับถ้าเกิดว่าใครดูหนังเหล่านี้สัก1เรื่องแล้วเนี่ยก็จะต้องชื่นชมภาพของมันอย่างแน่นอนเราเนี่ยคาดหวังกับ The Creator แบบสุดๆครับในเรื่องของภาพต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีพล็อตเกรด A ผู้กำกับแล้วก็ทีมงานระดับเกรด A ครับยังไม่รวมไปถึงบรรดานักแสดงที่นำทัพมาโดยเดวิดวอชิงตันอีกความคาดหวังส่วนตัวของผมที่มีต่อ The Creator จึงสูงลิ่วเอามากๆครับมันต้องยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่พอนะครับมันต้องสนุกอลังการและก็ลึกซึ้งอย่างสุดยอดเท่านั้นแต่เป็นอื่นไปไม่ได้เลยจริงๆแล้วหนังที่ถือว่าเป็น Triple A ในยุคนี้เนี่ยแค่สนุกหรือว่าอลังการอย่างเดียวดูเหมือนจะไม่พอแล้วนะครับหลายๆเรื่องก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าต่อให้ฟอร์มยักษ์อุดมไปด้วยฉากแอคชั่นมากมายแค่ไหนแต่ก็ยังสามารถมีความลึกซึ้งแล้วก็เข้าถึงง่ายไปพร้อมๆกันไม่ใช่ปัญหาครับความคาดหวังของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะไปอยู่ในระดับนั้นเลยชอบพล็อตแล้วก็ธีมของมันครับบวกกับหนังเรื่องนี้บวกกับหนังน้อยเรื่องครับที่จะมาอยู่ที่ไทยปกติดูแต่ฉากทะเลกับปาร์ตี้จนเบื่อแล้วแหละครับไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีแค่นี้จริงๆหรือเปล่าน่าสนับสนุนมากครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวคลิปรีวิวกับคุยกันหลังดูจะตามมาทีหลังแน่นอนครับอย่าลืมว่านี่เป็นแค่การเกริ่นก่อนดูพร้อมกับการตั้งคำถามของมีมูฟวี่เท่านั้นครับบทสรุปของหนังจะเป็นยังไงระหว่าง AI กับมนุษย์สิ่งไหนกันแน่ที่จะมีตัวตนแล้วก็จิตวิญญาณมากกว่ากันอันนี้คงต้องไปหาคำตอบกันในเรื่องครับผมจะขอทิ้งท้ายคำพูดจากดีเมอร์เซลครับหนึ่งในตัวละคร Android AI ที่ผมชอบที่สุดตลอดการจากซีรีส์ Foundation เขาพูดเอาไว้ว่าเราหวังว่าท่านจะเห็นสัจธรรมนั้นอย่างเที่ยงแท้พอหากไม่แล้วเราก็คงได้แต่สมเพชพัฒนามนุษย์ที่มีจิตใจมืดบอดเช่นนั้นจริงๆวันนี้มีมูวี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ